จ้ากบฮอนฟ็อกชอบซ่อนตัวอยู่นิ่งๆตามพื้นดินแต่ถ้ามีสิ่งที่พวกมันคิดว่าเป็นอาหารผ่านหน้ามาพวกมันก็จะและนั่นก็เป็นที่มาของฉายากบมีเขาจอมตะกละเจ้ากบฮอนฟ็อกมีเขาที่โดดเด่นเป็นสายพันธุ์ที่สามารถพบได้มากในป่าฝนเขตร้อนบนเทือกเขาและทุ่งหญ้าในประเทศอาร์เจนตินาอุรุกวัยและบราซิลกบฮอนฟ็อกมีสีสันและลวดลายเป็นเอกลักษณ์สีเขียวสีแดงสีเหลืองสีน้ำตาลไปจนถึงกบเผือกเรียกได้ว่าเป็นกบที่ดูสวยงามชวนพิศวงจริงๆและนี่คืออาหารสุดโปรดปรานของเจ้ากบฮอนฟ็อกมีทั้งปลาลูกหนูแดงและหนูตัวใหญ่มาดูการกินอาหารที่ไม่ธรรมดาของพวกมันโอ้โหคือเหมือบเข้าไปทั้งตัวแบบไม่ต้องเคี้ยวเลยที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเจ้ากบฮอนฟ็อกมีนิสัยการกินเหมือนงูพวกมันจะไม่เคี้ยวอาหารแต่จะเขมือบอาหารลงท้องและค่อยๆย่อยอาหารตัวเต็มวัยที่กินอาหารขนาดใหญ่ได้แบบเจ้าตัวนี้หากกินหนูก็จะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ในการย่อยอาหารแล้วถึงจะกินอีกครั้งส่วนกบฮอนฟ็อกวัยรุ่นแบบเจ้าตัวนี้จะกินปลาชิ้นเล็กๆประมาณ 3-4 วันต่อครั้งถึงพวกมันจะตะกละและเป็นจอมเขมือบแต่กบฮอนฟ็อกจะกินอาหารไม่บ่อยคนเลี้ยงจะต้องเข้าใจธรรมชาติข้อนี้ของพวกมันด้วยเพราะถ้าหากให้อาหารมากเกินไปพวกมันก็จะป่วยท้องอืดและไม่สบายซึ่งจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะเอ็กโซติกเพทหรือสัตว์เลี้ยงพิเศษอย่างพวกมันจะต้องหาหมอเฉพาะทางทำการรักษาไม่ได้ง่ายๆจึงต้องมีความเข้าใจในการเลี้ยงมีระเบียบวินัยและใส่ใจพวกมันเป็นอย่างมาก